ิดกล่องสุ่มของกิน 1,000 บาทร้านพิมพ์ริพายขายทุกอย่างนะคะเอาอะไรก็ได้ที่มีตาแม่อีพิมอ่ะคืออะไรอ่ะไม่ใช่หรอเอออันนี้ของดีอันนี้ของดีแค่ถ้ามองเท่านี้นะมองจากตาเปล่าละคุ้มไปนะโอ้โหสวัสดีค่ะไม่ใช่โมจิโกสวัสดีค่ะโมจิโกโหไม่ใช่ครับทุกคนเราถึงสิ่งนี้ว่าแล้วเราตื่นเต้นมากมันจะไม่ให้เราไม่แกะไม่ได้เราต้องแกะโชว์แล้วเราต้องลุ้นไปด้วยกันเพราะว่าเขาว่าทำสิ่งนี้มาอ่านค่ะนี่คืออะไรคะอ่านค่ะขนมแอ่นของกินอะไรวะไม่ใช่นี่ค่ะสอขอกอหนึ่งสุ่มของกินร้านพิมพ์รีพาย30ถึง40ชิ้นเอฟพันด้วยเหรอโมได้เอฟสองของกอหนึ่งมาจำนวน 1,000 บาทโมคือโมเข้าใจมากเลยนะทุกคนมันจะมีหลายกระแสที่แบบพิมมาถามว่าแบบทำไมโมรีวิวแต่ของพิมพ์รีพายเว้ยพี่โมแบบไปเกาะกระแสเขาเหรอคะเอาตรงๆเลยนะใช่ แต่ว่าคือใช่และไม่ใช่ความใช่คือช่วงนี้ดูไลฟ์บ่อยมากเพราะเรากำลังจะทำโปรดักต์ของเราใช่ปะเราก็ศึกษาว่าไลฟ์ยังไงให้สนุกระบบมันต้องดูดยังไงมันจะตั้งคุยที่เขาไลฟ์กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพิมพ์ริพายเนี่ยไม่รู้ทำไมไปดูรอบเดียวขึ้นมาตลอดเลยซึ่งโผล่มาหน้าฟีดรู้สึกแบบมันกระดั้มพอดูแล้วรู้สึกอย่างนี้เลยใจเต้นเลยอย่าโมสองคนหนึ่งพิมพ์จบคือจบเร็วขนาดนั้นคือพิมพ์จบวันนี้นะคะก็จะมาเปิดกล่องสุ่มของกิน 1,000 บาทนะคะของร้านพิมพ์ริพายขายทุกอย่างนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้างในตื่นเต้นมากเลยล่ะพี่หวังว่าพี่จะได้อะไรในกล่องอยากกินผักกรอบคาดหวังว่าอยากได้ผักกรอบคิดว่าน่าจะไม่ได้ปะเอาอะไรก็ได้ที่มีตาแม่อีพิมอ่ะน้ำพริกก็ได้เปิดแล้วนะคะหนึ่งแช่ได้ได้โอ้โหมีข้างล่างอีกเฮ้ยแค่ถ้ามองเท่านี้นะมองจากตาเปล่าละคุ้มโอ้ยอร่อยสิ่งนี้สิ่งแรกที่เราได้มาเยลลี่มะม่วงเยลลี่มะม่วงอันนี้คืออร่อยมากรู้ป่ะอยากกินป่ะหวานใจที่ทีมเรามันจะแบบเนื้อมันจะแบบหยิบๆไปมะม่วงอ่ะเนื้อฟิวเหมือนมะม่วงกวนผสมเยลลี่เหมือนกินมะม่วงเลยหอมมากแล้วก็มีสิ่งนี้มาอีกคืออะไรอ่ะบวยรสเปปเปอร์มินต์นี่ค่ะแล้วก็มีนี่มาอะไรครับแคนเบอร์รี่อบแห้งเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยไอ้ป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้เคยกินมาตอนเด็กอ่ะเคยมันจะป๊อปแป้งป๊อปปี้แคนดี้ผักอบกรอบไม่มีแต่มีกล้วยทอดรสต้องเติมมานะครับนี่ชิปบานาน่าแล้วก็นี่คุกกี้ดับเบิลช็อกโกคุกกี้อันนี้น่ากินนะเนี่ยกินไหมล่ะกินมันมี3ชิ้นพอดีเลยอ่ะชิมเอานมมาเอานมมาเป็นชาเย็นคุกกี้อาจจะเป็นยี่ห้อที่เราไม่เคยเห็นแต่รสชาติก็อร่อยนะก็ทั่วไปอ่ะอืมเฮ้ยให้ลูกสาวนี่รั่วมานะคะนิดนึงแล้วก็มีเฮ้ยโอ้มีแครกเกอร์อันนี้แพงเนี่ยเฮ้ยมีกาแฟมาด้วยนะคะนี่เปิดมาก็สามสี่ร้อยแล้วปะนี่กาแฟนะคะแบบเข้มข้นแล้วก็มีอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้อุ๊ดอันนี้อร่อยเคยกินหรออันนี้คือช็อกโกแลตข้าวโอชนิดแท่งรสช็อกโกแลตโอ้ยมีหลายรสด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะข้างในเป็นอย่างนี้ข้างในเป็นแท่งเป็นโอ๊ตบาร์อร่อยอร่อยปะอร่อยเหมือนขนมที่ซื้อเข้าไปอ่ะมีอะไรอีกนะมีนี้มาอีกอัลมอนด์แครกเกอร์กับหัวอัลมอนด์แครกเกอร์แล้วก็มีนี่ค่ะเน็ตบุ๊กกรอบมีอ๋ออันนี้พี่พิมพ์ริพายเคยไลฟ์แล้วแบบคนแย่งกันซื้อเยอะมากมันเหมือนมันเป็นอะไรแบบเป็นมันม่วงมันม่วงใช่มันม่วงรสมะเขือเทศแกะปะแกะแกะมายากลมายากลอะไรกันเนี่ยเจ้าเชื่อมันไม่ต้องบอกแล้วนี่รู้ข้างหลังคือเขาจะบอกว่าข้างหน้ามันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแต่พอแกะมันจะกลายร่างมันจะหักใช่แล้วมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมเจ้าชื่อขนมมะเขือเทศเจ้าเคยกินบ่อตอนนี้อร่อยอะดิอร่อยอะดิถือว่าอร่อยแต่แค่ไม่ตรงปกแต่อร่อยอร่อยมีมาอีกไหมเนี่ยมีอีกรสออริจินอลอันนี้ถือว่าไม่ต้องแกะนะมีอะไรอ่ะเกาลัดฮะ
มีเกาลัดมาด้วยเกาลัดชิ้นที่19เป็นสลายสลายโรยข้าวสลายเล็กๆน้อยๆแล้วก็นี่ค่ะโอ้ยตากล้องชอบกินสต็อกสต็อกสิ่งนี้คือสต็อกไทยคืออะไรอ่ะไม่ใช่หรอเฮ้ยอันนี้ของนี่ของนี่เฮ้ยชิมยี่ห้อลอตเต้เลยเฮ้ยอันนี้ของแท้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นทำไมอร่อยหรออร่อยเออจริงหรอเอออันละ200กว่าบาทเฮ้ยใช่หรอใช่เอออันนี้จริงปะเนี่ยนี่โมไม่รู้วันผู้รู้บอกทีแกะเลยแกะเลยแกะเลยเลยไปแกะตรงป้ายอ่าฮะเฮ้ยเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละอันนี้แหละมันหยุบหยุบหนึบหนึบอ่ะเออของจริงเนี่ยกัดอืมเหมือนโมจิข้างในเอออันนี้เลยอู้อร่อยอันนี้แพงอร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยเป็นโมจิหนึบหนึบมันคือซันต็อกพายเออเหมือนแป้งต็อกโกกีแล้วแบบหนึบหนึบอ่ะใช่นั่นแหละ21ค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ Rock and Roll 22เป็นเม็ดบัวอบแห้งนะคะ23เป็นบัวส้มนะคะบัวส้มอันนี้24นะคะอุ๊ยอันนี้ชอบกินมากโอ้โหเยอะมากเยอะมากเจ้าเห็นบ่เส้นตาหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นไงตะปุ่มอยู่ข้างในเจ้าเจออะไรไหมหมดเจอเพราะว่ามันไม่ได้อันต่อไปค่ะทุกคนปีใหม่นี้โมมีของขวัญมาจับฉลากแล้วคุกกี้ตอนได้อะเสียใจแต่พอถึงบ้านก็กินหมดนะตลอดไปค่ะทุกคนอะไรอะรสใหม่หรอพริกทอดหรอมาสองถุงครับกากหมูกับออริจินอลพริกทอดไม่เคยกินพริกทอดรสกากหมูเลยลองเลยแล้วเป็นกากหมูแบบกากหมูอ่ะรสอะไรอ่ะฉ่ำรสหม่าล่ามั้งกากหมูออริจินอลอื้ออร่อยมากฉ่ำไปโรยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือโรยข้าวโรยข้าวก๋วยเตี๋ยวข้าวเฮ้ยกินกับไข่ดาวอร่อยป่ะโอ้จริงอร่อยอร่อยอร่อยอุ้ยอะไรอยากกินมานานแล้วแต่ไม่กล้าสั่งอะไรหวยจับหยดหม้อร้อนอ่ะไอเลิฟได้ถ้วยเดียวได้ถ้วยเดียวโอ้โหของสามมาประจำบ้านน้ำปลาบ้านต้องมียกสดดื่มน้ำปลายกสดดื่มน้ำซอสปรุงรสสายเขียวแม่อีพิมฮะออกมาหรอไม่เคยเห็นเลยอ่ะใครใครรู้บอกหน่อยไหนพี่ลองชิมสดดิไอบ้าแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เธออยากได้มานานแล้วเห็นเขาไลฟ์แล้วรู้สึกอยากกินเขาบอกว่ามันคุ้มมันถูกกว่าเราไปซื้อเองแต่ชีวิตประจำวันก็ไม่เคยซื้อปลากระป๋องเข้าบ้านพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้แหละฉันได้กินปลากระป๋องแหละเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะวิซอสก็น่ากินน่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมปลาสองตัวเลยนะเฮ้ยคือน้ำซอสมันไม่เหมือนทั่วไปจริงหรอใช่ใช่ปกติมันจะแบบสีแดงอะมะเขือเทศอร่อยมันไม่ข้นคักจนเกินไปอร่อยมันไม่เปรี้ยวมันไม่รสมันไม่จัดอร่อยปะอร่อยเดี๋ยวว่าได้อยู่แล้วก็มีนี่ค่ะอะไรครับมินิเวเกอร์คิวสุดท้ายที่อยู่ในกล่องเฮ้ยเขาบอกว่าหน้ากล่องบอกว่ามันคือสวีทโปเตโต้ตาแม่อีพิมพ์ 5 กิโลเฮ้ยนี่ไม่มันหวานจริงๆอ่ะมันหวานจริงเฮ้ยช็อกตอนเย็นเราจะผอมกันแล้วช็อกเรากินมันมาแล้วลูกใครเขากินคีนโลคาบ้วนกันเขากินนิวยูกันนะค่ะเขาไม่ต้องกินคีนโลคาบ้วนค่ะเขากินสิ่งที่เขาอยากกิน every day is my cheat day คุ้มมากอ่ะคุ้มมากคันนึงได้เยอะขนาดนี้คือคุ้มมากอยากกินก๋วยจับยวนอ่ะไปทำตรงนี้เลยพี่จ่องเป็นไงล่ะเป็นอะไรที่เราจะกินประมาณนี้ปะร้อนไหมร้อนไหมโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาหูร้อนมากแล้วก็ปิดไว้ปิดฝาอกน้องกี่นาทีเนี่ย8ถึง10นาทีโอ้โหกินปลากระป๋องเลยปลากระป๋องอีกถุงนึงมาป่ะเออปลากระป๋องอ่ะแกะเลยป่ะแกะเลยทาราดำร้อนมากอุ๊ยอุ๊ยน้ำมันดูดเดือดจังนั่นน่ะเพราะว่าเราใส่พริกเยอะโรยค่ะโอ้จีชิมสิชิมซุปก่อนเผ็ดเข้มข้นมากฟิลลิ่งเหมือนกินมาม่าโอ้โหร้อนว่าอัน
นี้คือปกติถ้าจะพูดจริงๆคือปลากระป๋องอะรู้สึกว้าวกว่าปลากระป๋องกินไม่บ่อยอะแต่อันนี้กินแล้วรู้สึกว่าอร่อยเออสุ่มคุ้มไหมหนึ่งคุ้มมากคุ้มมากตรงไหนไม่คุ้มก็ปลากระป๋องเออเอาปืนมายิงเลยคุ้มมากไปแล้วค่ะทุกคนใครมีร้านไลฟ์เด็ดๆคอมเมนต์หน่อยอยากไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อหลายๆร้านเลยใครอยากให้รีวิวร้านอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไปพรุ่งนี้มาแกะกล่องด้วยกันไหมเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โมเขาจะยำปลาป่องให้ดูนะทุกคน